สวัสดีค่ะ OKPK Sunny Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำผ้าสกลาดกันค่ะจะทำเป็นมินิคุกกี้นะคะซึ่งจะทำเป็นบลูเบอรี่ไส้ชาเขียวนะคะก็จะมีเตรียมผ้าสกลาดไว้2สีแบบนี้นะคะใครอยากได้รสชาติไหนก็เตรียมผ้าสีนั้นไว้ได้นะคะแล้วก็เราจะมีเหรียญ10นะคะนี่นะโอเคแล้วก็วางนะคะเหรียญ10ลงไปนะคะที่ผ้านะคะนะแล้วก็ตัดออกมาอันนี้เราก็ตัดผ้าสกลาดนะคะออกมาแล้วนะคะเป็นชิ้นนะคะในจำนวนนะคะไส้นะคะเราก็จะทำ2ชิ้นแล้วก็ตัวคุกกี้นะคะเราก็จะทำ4ชิ้นนะคะก็ประกบกันแบบนี้นะคะนี่นะคะโอเคก็ใช้กาวนะคะเรามีกาวลาเท็กซ์นะคะก็ทานะคะในตัวแผ่นใดแผ่นหนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกาวลาเท็กซ์นะคะใครมียูฮูก็สามารถทาได้นะคะโอเคอันนี้ก็นำอีกแผ่นมาประกบนะคะสำหรับไส้นะคะตัวไส้นี้นะคะจะเท่ากันกับตัวคุกกี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสั้นกว่าหรือว่าจะเลยออกมาก็ได้นะคะเป็นครีมล้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัวคุกกี้นะคะก็ประกบกันนะคะให้ได้ทั้งหมดนะคะ2ชิ้นนะคะอันนี้1ชิ้นแล้วนะคะประกบกันไว้อีก1ชิ้นก็ทำเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะก็นำทั้งหมดนะคะมาประกบกันนะคะโดยให้ไส้อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ไส้เราตัดขอบไปแล้วเล็กน้อยนะคะโอเคอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ประกบอีกด้านหนึ่งนะคะโดยการก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมินิคุกกี้นะคะตัวบลูเบอรี่ไส้ชาเขียวนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามช่อง OKPK Sunny Channel กันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ